Was spielt die? อยู่กับโฟอีฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้โปรโมทว่าจะได้เจอกับโฟอีฟตั้งแต่6 โมง ครึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งในที่สุดได้เจอตัวเป็นๆแล้วมีเหล่าฟออายนะคะรอที่จะต้อนรับเพราะว่ามาขอเพลงรอตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นั่นก็คือเพลงคิดคิดแล้วมากเลยลูกค้าแต่จะบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของพวกหนูค่ะนี่คือไม่หยุดไม่พักไม่อ่อมเลยซิงเกิลนี้ถ้าปีนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้ววะที่3อันแรกคือปะทะโอ้ยนั่นก็ฮอตมากแล้วเต้นกันว่า20กว่าล้านวิวใช่ไหมนั่นน่ะหรือเท่าไหร่คะเยอะมากหรือจริง28เยอะมากอันนี้โจลินยังไม่รู้เลยอ่ะนี่เราก็ดวงเดือนไปล้านรอบเลยครับตรงนี้แล้วก็ได้หนูแล้วมันก็กลายเป็นเพลงของลูกสาวทั้งประเทศลูกเล็กเด็กแดงพี่ๆ LGBTQ+ คือเต้นเพลงนี้กันฮอตไปแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็คือแบบว่าหายญี่ปุ่นด้วยวันนี้มาแล้วค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าโหน่ารักมากอะไรเสียงอะไรคะอ๋อดูลายงั้นก็บอกเลยละกันว่าสามารถจะเห็นน้องสดๆแล้วเข้ามาชิทแชทกันได้ Facebook Live นะคะ Facebook Fanpage คุณเฟรนไฮหรือว่าที่ YouTubeคูออนคลาวนะคะ2ช่องทางอ่ะพูดถึงเพลงนี้คิดมันคิดถึงอะไรคิดถึงใครอะไรยังไงใครจะบอกเนื้อหาโดยย่อให้เราได้ฟังนะคะค่ะก็โฟอีฟเรายังคงคอนเซ็ปต์แบบว่าเราเป็นแบบผู้หญิงแบบว่าแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเราจะไม่ยอมปล่อยความในใจก่อนแต่เราก็จะเลือกที่จะแบบเชิงกับเขาไปก่อนโยนเป็นคำถามไปว่าเธอเข้ากับเขาหรือเปล่าแต่เราจะไม่บอกนะว่าเราคิดอะไรแต่ว่าเธอคิดเหมือนเราหรือเปล่านะโยนหินถามทางเลยสองคือชอบแต่ก็ยังบอกตรงๆไม่ได้แบบว่าอยากเชิงว่าเอ๊ะเธอต้องมาแล้วถ้าเขาคิดเหมือนเราปุ๊บเราก็เลิกก็ลงรอยกันต่อไปกันต่อจะได้อัพเกรดสถานะผู้หญิงยุคนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกมันบอกตรงๆไม่ได้น้องเสียเชิงน้องแล้วแบบโฟอีฟด้วยอ่ะเออฉันจะได้ยังไงฉันสะบัดเอวสะบัดก้นขนาดนี้ฉันจะไปบอกว่าฉันชอบเธอได้ยังไงแล้วเพลงนี้ได้ข่าวว่ากลับไปร่วมงานกับนักแต่งเพลงที่เป็นเจ้าแม่ทีป๊อปเมืองไทยคนนึงเลยใช่ฮะพี่แอมอัจฉริยะใช่คนนี้ก็เหมือนกันนะไม่อยู่ไม่พังเหมือนกันแต่งให้ศิลปินทุกคนบนโลกใบนี้แล้วกลับมาทำมาพี่แอมอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างเขาได้แบบว่าถ่ายทอดหรือว่าตีจบความเป็นโฟนี้มาได้ตรงใจของเราไหมคะในเนี้ยคือพี่แอมกับโฟอีฟค่ะแบบว่าเราเจอกันบ่อยมากแล้วแบบว่าได้กลับมาร่วมงานกันอีกสักทีกันไหมเพราะว่าตอนแรกพี่แอมก็เคยแต่งเพลงของเราแล้วก็มาเล่นโฟนี้กัน
ซึ่งว่าตอนนี้พี่แอมแต่งให้พี่แอมก็นึกถึงตัวเองว่าถ้าเป็นโฟอีฟในซิตูเอชันนี้พี่จะหนึ่งสองสามถ้าเป็นโฟอีฟในซิตูเอชันเนี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นฟิลทำทรงนั่นแหละค่ะแล้วก็แบบใช้เป็นคิดออกมาที่แบบว่าเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอ๋อชอบอ่ะพ่อจะมีคำแบบให้พี่ติดตามเก๋ๆแบบทรงมันแบบอันนี้ยามเพลงนี้ออกเป็นคำทรงแล้วก็แบบเอ๊ะไม่ออกเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นวัยพี่คือคลุมเครือคลุมเครือเอ๊ะอ๋อโอเคว่ะถ้าพี่อยากจะแบบว่าเนียนๆเป็นวัยหนูพี่ต้องเอ๊ะอ๋อเอ๊ะคือไม่ใช่แค่วัยพี่ค่ะแค่ฝ้าคนเดียวแล้วพวกหนูอ่ะหนูเป็นไหมเอ๊ะอ๋อด้วยไหมส่วนมากเขาจะชอบมีคำศัพท์เข้าไปพลังศัพท์ของฝ้ายมาจากไหนอ่ะพูดไปเรื่อยพี่ไม่รู้มีอะไรแล้วเราเป็นต้นกำเนิดของมันไหมหรือว่าเราชอบแบบเล่นโซเชียลแล้วไปเห็นมาหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเก๋อ่ะนี่ดีมากเลยนะคำศัพท์ของฝ้ายยังมีคลังเพลงที่ทอบแต่งเองด้วยค่ะคลังเพลงยังไงลูกนี่นอกเรื่องนะเนี่ยคลังเพลงยังไงลูกไม่มีอะไรค่ะคือแบบชอบคลังเพลงแปลกเช่นเพลงแปลกคืออะไรอ่ะใครก็ไม่ได้แปลกหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าหรือก็ไม่หรือถ้าสมมติว่าลองเพลงคิดใช่ใช่ที่งานของไปไหนลองนี่ไปไปไปขอท่านหนึ่งมันต้องแบบเป็นตามฟิลแบบนี้ในคอนเสิร์ตสักครั้งนึงโอ้โหอินโพรไวส์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพื่อนๆนะหันไปแบบอ๋อไปไปนี่ว่าดีทำได้นะลงเพลงต่อไปนะคะตัวเริ่มเขินแล้วเราเปลี่ยนเรื่องกันกลับไปที่พี่แอมพอพี่แอมมาทำทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็โปรดิวซ์เพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็ในห้องหัดพี่แอมก็เข้ามาเขียนด้วยอยากจะทราบการดีไซน์การร้องเพลงเนี่ยค่ะพวกเราแบบใส่เพลงก็ไปในความหมายในทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็ด้านคิดตรงกันว่ามันจะต้องร้องแบบลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบพี่แอมเขาเอาเสียงพวกเรามารวมกันแล้วมันก็แบบกลายเป็นอย่างที่ทุกคนได้ยินค่ะมากอะแล้วพี่แอมฟังน้องร้องสดแล้วว่าคือแบบเป็นแบบ7สาวโอ้ลืมถามเลยลืมพี่หมายไปยังไงอะเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวพี่มายพักไว้ก่อนแต่จะบอกว่าคือกลายเป็นเจ็ดสาวเจ็ดเสียงแต่รวมกันมาเป็นเส้นเสียงเดียวคือเส้นเสียงที่ไทยขอบคุณค่ะเก่งมากยิ่งเพลงยิ่งโซโชสักยะไม่ใช่โซโชสักยะของโฟอีคือใหญ่เลยว่าแล้วกลับไปที่พี่มายไปไหนวันนี้ไปทำอะไรไปทำไปทีไปอดเจอเลยนึกว่านางบอกว่าแบบดังแล้วแยกวงหรือว่าอยู่กับพวกเราโฟอีฟเจ้าของเพลงคิดๆที่คุณจะได้ฟังในคลื่นคูฟาเรนไฮต์ดังต่อไปนี้นะคะเชิญฟังเพลงคิดๆได้เลยค่ะรายการผีป่ะไม่เหมือนในห้างเหมือนในห้างสมัยก่อนลูกเหมือนรถแห่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้พบกับลูกสมัยก่อนนะศิลปินที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเขาจะมีป้ายติดอยู่ข้างรถสองแถวแล้วมีลำโพงค่ะคืนนี้พบกับอะไรอย่างเงี้ยต่อคือตอนก่อนที่เราจะปล่อยเพลงนี้เนี่ยเราปล่อยคิวเพลงนี้
าไปแล้วครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขาส่งคือมันแดดมากๆค่ะแล้วเราก็แบบเราหลับตาแล้วมันเป็นช็อตที่สวยพอดีก็เลยเอาช็อตเห็นไปละมันดูร้อนเนี่ยมันดูคิดอยู่ตอนนี้คือร้อนแดดมากมีการเช็คไหมว่าเพื่อนเลือกรูปไหนอะไรยังไงหรือว่าต่างคนต่างเลือกมีแค่เข้าไปดูแต่ว่าไม่ได้เลือกแค่ดูฟาวจะมีแค่7ฟาวแต่มันมีฟาวที่8ขึ้นมาแล้วก็ต้องกดเข้าไปนิดนึงว่าแบบนุ่งรวมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นเรานั่งรวมกันอยู่ที่เดียวกันแล้วแบบลิงก์ส่งมาคุณก็อังเงียบแล้วสักพักตัวจริงพี่โอเป็นไงมากมากเลยมากเบ้าหน้าหน้าเด็กมากหน้าเด็กมากพี่น้องพวกน้องหน้าเล็กเดี๋ยวพี่โอก็หน้าเล็กไม่ใช่หน้าเล็กมากพี่อยากรู้ว่าอีเกมแข่งต้องตาที่อยู่แถวคนนี้ใครจะต้านทานไหวตาจริงไม่ไหวเนาะแต่มีคนต้านทานได้อ่ะใครอ่ะตาออมอ่ะนี่ไงพี่เห็นพี่แทนแถวหน้าแถวหน้าแถวหน้าทำไมหนูต้องจ้องได้หนูไม่รู้สึกจริงๆหนูไม่ได้เก่งกว่าเขาค่ะแต่ว่าหนูเน้นให้เขาตกใจหนูตะโกนออกไปตามชนพี่ชนแล้วเขาก็ตกใจเป็นกลยุทธ์ของหนูค่ะของหนูว่าคะอ๋อของหนูตอนนั้นหนูแบบแกล้งเลยว่าแบบไม่อะไรติดคิ้วพี่อะไม่มีแล้วก็ผัดกันไปกันมาแล้วหนูก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ใส่เสื้อลายอะไรแล้วพอเขาตอบมาหนูก็เอ๊ะเก็บเลยแล้วก็เอ๊ะเก็บก็เลยก็เผยออกมาเองจำไม่ได้สู้ได้อะไม่แต่พี่ปกติหนูไม่สู้ตาคนนะพี่ไม่ได้กล้าสู้พี่โออ่ะเคารพเขาค่ะก็มองไปก่อนเน้นชนะไว้ก่อนแล้วกันส่วนคนที่ต้านทานไม่ไหวเป็นไงคะเสน่ห์หรือยังไงโอ้จริงๆเลยนะพี่ตอนของหนูที่แข่งกับพี่โออ่ะหนูทำตาเหล่ใส่พี่โอจริงเหรอหนูกับพี่โอทำตาเหล่ใส่กันใช่คือถ้าสังเกตของหนูที่เขาตัดไว้มันจะมีแบบแบบช็อตที่หนูมองบนหรือพี่โอมองล่างกดตาดีกว่าเดี๋ยวออนแอร์แล้วลูกกลับมาอ่ะกลับมาค่ะหลังจากชาวออนแอร์ได้ฟังคิดกันไปก็คิดเป็นเสียงเดียวเลยว่าเพลงนี้พี่โอขอบคุณค่ะไม่ได้อวยนะแต่พูดแทนชาวเน็ตแทนก็หล่อฟายทุกคนว่าเพลงนี้พร้อมจริงคือขึ้นระดับโฟอีฟขึ้นที่นะพี่โอจริงๆทั้งร้องทั้งเต้นหนูจะไม่ให้ใครมาเขาเรียกอะไรนะลบดึงมงหนูลงเลยใช่ไหมในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของเมืองไทยหนูเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูจะยอมรับมงนี้ไหมที่ทุกคนสวมให้โฟอีฟอ่ะแล้วพยายามเต็มที่เลยเมื่อกี้ในช่วงออนไลน์คุณผู้ชมผู้ฟังขาเราคุยกันถึงเรื่องของพระเอก MV เพลงนี้เพราะเพลงนี้แน่นอนว่าเนื้อหามันแบบชวนฝันนะว่าเป็นเพลงแบบน่ารักอะเพลงที่ทำให้เรากลับไปรู้สึกถึงตอนเราแอบรักใครสักคนสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปนึกถึงพระเอก MV คนนี้นั่นก็คือพี่มาริโอค่ะความจริงทีมงานก็ลิสต์ไว้ประมาณ 3-4 ชื่อนะคะแล้วก็บังเอิญที่แบบว่าคิวพีโอได้พอดีด้วยแล้วก็เหมาะจอ กับเพลงด้วยก็เลยคิดว่านี่แหละค่ะคือช่องที่เหมาะที่สุดจริงๆพวกเราก็แอบกระซิบมาว่าแบบเชียร์แบบโหวตให้คนนี้เยอะเป็นพิเศษยังไงยูก็แบบคิวแกน่ามากใช่ใช่แค่ได้ยินชื่อก็คือเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่บังเอิญที่พีโอมาเป็นรักแรกของสาวเพราะว่าเขาคือพี่ชมของน้องนาจริงๆจากอะไรนะเลยนะสิเลยมาคือเด็กไปรุ่นไทยต้องโตมากับเรื่องนี้ใช่เป็นเรื่องของการแอบรักที่ในโรงเรียนมันก็เหมาะจอกับแบบเจนเรื่องราวแต่พี่คิดว่าที่หนูได้คิดหรอคะอ้าวเขามีปฏิสัมพันธ์กันมาแต่วัยเยาว์บรรดาอะไรคนที่พยายามเก็บมะนาวโอ้ยมะนาวดูเฉยเลมอนเก็บเลมอนเก็บดอกไม้ปัดกิ่งไม้หรือเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือเตะขาหรือใดๆคนนี้เขากินมาก่อนนะจ๊ะ
ใช้สับเอาใหม่หนูเจอพี่โอ้มาก่อนพี่โอ้ของหนูใช่ค่ะใช่ไหมใช่ด้วยใช่ด้วยหมายถึงเคยเจอกันมาก่อนใช่ค่ะอันนี้เคยพี่โอ้หาพี่โอ้ใช่ค่ะใช่แล้วก็หนูก็ลงรูปในโซเชียลหนูไงก่อนแล้วเป็นไวรัลเลยตอนนั้นรูปพี่โอ้เหรอรูปนั้นกี่ปีรูปประมาณ10ปีได้ค่ะ10ปีให้ล่ะเหมือนเดิมเดิมเนาะสุดยอดเป็นแบบนี่แหละก็เลยดึงพี่โอมาเล่นอยากให้เราได้เล่าถึงสถานการณ์ต่างๆในเอ็มวีซึ่งมันน่ารักมันชวนฝันมากๆให้แฟนๆที่ยังไม่ได้ดูซึ่งถ้าใครได้ดูถือว่าชื่นมากนะเอ็มวีเขาคือไปร้านวิวไวมากเขาเพิ่งปล่อยมาเองนะจ๊ะเธอจ๋าท่านน่าเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศความจริงมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูมากๆค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่คนจะตีความออกไปเลยแต่ว่าใน MV นี้ก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ละคนก็จะได้พาตัวเองว่าแบบมันอยู่ในสถานการณ์ไหนอะไรก็คือจะมีในการที่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายก็บึ๊บไปอีกจุดๆนึงก็ให้ตีความกันเอาเองเลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูตีหนูก็น่าจะตีเวอร์หนูเนี่ยเวอร์หนูคืออะไรอ่ะอุ๊ยไม่ได้ค่ะหนูรู้เลยหนูไม่รู้แล้วแต่คนจะตีความซึ่งแต่ละคนก็จะมีฉากจริงๆที่โอ้ยหนาเริ่มจากหน้าเป็นซีนแรกเลยค่ะก็คือเรานั่งเก็บดอกไม้แล้วก็พีโอฟิลอยากเรียกเราแต่ไม่ได้ใช้เสียงจะใช้เป็นการแบบแกล้งๆโดยการเอาที่รถของต้นน้ำต้นไม้พูดทุกวันไม่ได้สักทีไอ้คำนี้บัวรถต้นน้ำบัวรถน้ำบัวรถไม้บัวรถต้นไม้มาฟิลแบบเอฟเฟกต์รีเฟล็กกับพระอาทิตย์ให้มันโดนหน้าเราเพื่อเรียกอาทิตย์ชี้แบบให้มันแยงตาแต่ระดับไปแต่ว่าสายตาพี่โอที่เขามองใน MV ก็คือแบบใช่ถึงอยู่ไกลก็คือแบบรู้สึกอะ damage เป็นใครคือใครคือใครพอกันปะหัวจริงหนูว่าเข้าสีกับพี่โอเขินทุกคนใช่เขินของใครถ่ายไปถ่ายตั้งแต่เช้ายันค่ำจะมีอยู่คนนึงค่ะแสงหมดพี่พาทีรอจนหนูถ่ายตอนโอเคไม่ใส่นะของไม่ทำอะไรนะเก็บเลมอนเก็บเลมอนเก็บเลมอนคือแบบว่าของหนูมันมีหลายสีใช่ไหมเราถ่ายไอ้ก็คือแบบโอเคเราเก็บเลมอนอยู่ในสวนเราต้องวิ่งหนีคุณลุงไงสวนวิ่งนานไปหน่อยวิ่งวิ่งสี่ชั่วโมงไม่ค่ะร้องเล่นค่ะวิ่งแล้วก็แบบเอ้ยมีเสียงแอบไปกันของพันธ์นะพันธ์เป็นอะไรนะเลชั่นของพันธ์ก็คือแบบพี่ดอกไม้ติดอยู่ที่หัวพี่โอก็เลยเอ้ยมาปัดหายออกนิดหน่อยจริงแต่บางคนอะไรนะไม้ใช่ต้นไม้จะปักหัวอยู่ถือของเนี้ยต้นไม้จะปักหัวแล้วผู้ชายเป็นห่วงเขาไม่มีใจไม่ทำให้นะจ๊ะโอ้ยต้นไม้ครับโจลินของโจลินีเขี่ยขาอะไรเงาใช่สกิดเบาๆแบบแต่พี่ว่าโจลินเล่นเก่งจริงเขาจะมีซีนแบบจ้องหน้าใกล้ๆกันอ่ะธรรมชาติเพราะเขินจริงซีนนั้นสดด้วยค่ะพี่ว่ามีป้อนใช่สดแต่ว่านั้นอินพอไว้กันหรอไม่ค่ะแบบว่าแก้บทหน้างานเลยแบบอยู่ดีพุ่งกับวัตโกนเข้ามาแบบลุกไปจ้องหน้าเขาเดี๋ยวนี้ลุกไปจ้องเลยแล้วก็นี่ก็ลุกแบบลุกไปจ้องหน้าก่อนโอเคลุกก็ลุกคือจริงแต่มันน่ารักไปเลยอ่ะแต่ของอายนะพี่ว่าอายน่าจะโดนคำถามนี้เยอะสุดแล้วนะว่าซีนนั้นสุดท้ายพี่โอ้ซีนอะไรหนูเพราะของหนูเป็น question mark นะการหนูใช่ค่ะก็ไม่มีใครรู้ต่อไปมีหนูรู้คนเดียวแล้วมีจะมีคอนเทนต์เฉลยไหมเนี่ยพี่อึดอัดมากเลยเราครบ100ล้านค่ะเดี๋ยวครบ100ล้านเฉลยแน่นอนมาจะลูกช่วยกันปั่นนะลูกนะ100ล้านวิวเมื่อไหร่มีคอนเทนต์เฉลยแน่นอนแน่นอนเวลาหมดเกลี้ยงเลยอยากให้น้องดูแบบว่าคุยอีกจะมีอีกหลายเรื่องมากๆเร็วจังไอ้ยังพอดูในออนไลน์งั้นเอาเป็นว่า30
วันนี้ส่งตัวแทนในการฝากเพลงนี้กับพ่ออายแล้วก็เป็นแฟนคุณเฟรนไฮหน่อยนะคะลูกค่ะค่ะก็ฝากเพลงคิดๆของพวกเราแล้วนะคะสามารถไปดู MV ได้แล้วที่ YouTube for Eve Official นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวให้ลองติดตามเดี๋ยวขอบคุณ For Eat มีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่แวะมาคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายออนแอร์ก่อนนะเสียงเดี๋ยวเราส่งเดี๋ยวไปดูได้
ได้เจอเพื่อนด้วยไม่เหงาด้วยคนหัวดีเจอพวกเรากันเองมากกว่าเจอคนที่บ้านค่ะทุกวันทุกวันทุกวันเนาะป้าเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนให้น้องทิ้งท้ายด้วยฉันคิดว่าใจเราตรงกันคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ต่าง Baby let me know now ว่าใจเราไม่ต่างกันคิดฉันคิดว่าไม่คิดไปคนเดียวคิดแค่คิดมันก็คงจะไม่ทันถ้าเธอรู้สึกแบบฉันให้หัวใจเธอพูดมันได้หรือเปล่าร้องมากๆและนี่คือโฟอีฟของคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
Thank you.